นและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิษและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการจำสัปดาห์แบบนี้กับร้อนสุดสัปดาห์ซีซั่น2 EP ที่15แล้วครับผมและอย่างแรกเลยนะครับที่ผมต้องขอพูดก่อนเลยนะฮะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ต้องกราบขอพระตนภัยอย่างแรงนะฮะที่เลื่อนคลิปไปโพสต์18นาฬิกาแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยโวยออกมาค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับวางตารางตัวเองแบบผิดพลาดไปนิดนึงนะก็เลยแบบว่าเผลอหลับไปตอนเช้าที่ตัดงานอยู่ตื่นมาอีกทีก็เที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วร่างกายมันชัตดาวน์ไปเองคือแบบหลับคอหักนี่เลยคือขอโทษจริงๆนะแต่สัปดาห์นี้ตรงเวลา13นาฬิกาแน่นอนครับผมและสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากและเป็นหัวข้อที่ผมใช้คำว่าผมรีเควสเองเลยเนื่องจากว่าไม่มีใครนะครับพิมพ์หัวข้อนี้มาให้ผมอ่านแม้แต่หัวข้อเดียวแต่หัวข้อนี้เนี่ยมันเกิดปิ๊งในขณะที่ผมกำลังเลือกหัวข้อที่จะเล่าในสัปดาห์นี้อยู่ซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยใช้คำว่าถ้าเกิดพูดชื่อมาปุ๊บหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินและหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาจากในหนังในการ์ตูนหรือเรื่องเล่าตำนานต่างๆนานามากมายซึ่งบอกเลยว่าหัวข้อเรื่องนี้เกี่ยวกับวัตถุมงคลชนิดนึงที่อยู่ในสายมนต์ดำและใช้คำว่าสิ่งนี้น่ากลัวเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วผมเดาได้เลยว่าหลายๆคนคงรู้กันแล้วล่ะโดยหัวข้อสิ่งของขลังในสัปดาห์นี้นั่นก็คือเทวรูปกินคนมีอยู่จริงบนโลกจริงหรือเปล่าครับเฮ้ยจะบอกว่าเวลาพูดถึงหัวข้อเทวรูปกินคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินมาจากหนังมาจากนิยายหรือมาจากเรื่องเล่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามีแชร์กันอยู่เยอะแยะมากมายหรืออีกส่วนนึงอาจจะไม่รู้จักเลยก็เป็นได้แต่ผมจะบอกว่าเทวรูปกินคนนี้นะครับก็ตามชื่อเลยนะฮะว่าเจ้าเทวรูปตัวนี้เนี่ยเขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในยามวิกาลแล้วเทวรูปตัวนี้ก็จะบุกหาอาหารซึ่งตามความเชื่อเนี่ยอาหารของเทวรูปกินคนนั่นก็คือมนุษย์อย่างเรานี่เองแล้วเวลาเขาบุกหาอาหารกินเนี่ยส่วนใหญ่เทวรูปกินคนนั้นจะบุกหาแต่คนที่มีพลังอาคมต่ำๆหรือคนธรรมดาที่จิตอ่อนๆและเขาว่ากันว่าถ้าเกิดใครที่เห็นเทวรูปกินคนมองและจ้องตามแล้วคนคนนั้นแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตำนานของเทวรูปกินคนที่เขาเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมเจาะลึกหาข้อมูลไปจริงๆแล้วปรากฏว่ามีคนเคยพบเจอเทวรูปกินคนและใช้คำว่าเทวรูปกินคนนี้เคยแผงฤทธิ์จนทำให้หมู่บ้านหนึ่งคนตายทั้งหมู่บ้านโดยไร้สาเหตุเลยก็มีมาแล้วครับว้ายค่อนข้างน่าสนใจมากเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้านะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับช่วยกันฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 40,000 ไลค์เหมือนเดิมครับผมขอโทษจริงๆวีคที่แล้วนะครับก็ผิดพลาดกับตัวเองนะฮะที่โพชาเองขอไปก็ไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้ช่วยผมหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาคลิปพร้อมๆกันเลยครับปุ๊บคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของเครื่องรางสิ่งของอาคมมนต์ดำทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยจะบอกว่าในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของรอยสักต่างๆที่ว่ากันว่ามีการลงคาถาอาคมไว้หรือแม้แต่พระเครื่องที่เขาว่ากันว่ามีมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านสามารถป้องกันภัยสามารถป้องกันกระสุนสามารถป้องกันสิ่งร้ายๆที่เข้ามาหาตัวได้ในประเทศไทยเรานั้นสิ่งของเหล่านี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อทั้งนั้นเลยก็ว่าได้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งของตามความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะมันมีอยู่ทุกที่ทั่วโลกเลยและแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีที่มาและรูปร่างความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งมันได้มีของขลังอยู่หนึ่งประเทศฮะที่เขาว่ากันว่าเป็นของขลังที่แรงที่สุดในโลกแรงกว่าของประเทศไทยและแรงกว่าของประเทศไหนๆเลยก็ว่าได้และเขาว่ากันว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีของขลังเยอะที่สุดในโลกด้วยเช่นกันโดยประเทศที่ผมพูดถึงณที่นี้นั่นก็คือประเทศเขมรหรือที่เขาเรียกของขลังกันว่าของเขมรนั่นเองครับสำหรับคำว่าของเขมรที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดให้พูดให้เห็นภาพนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของขลังเครื่องรางในประเทศไทยเราสักเท่าไหร่แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าตามความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าของเขมรนั้นมีความแรงกว่าของไทยมากเนื่องจากว่าเวลาเขาปลุกเสกทำของอะไรกันก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาเสน่ห์ยาพิษหรือสิ่งของวัตถุมงคลหรือสิ่งของอาคมมนต์ดำเนี่ยของเหล่านี้มักจะถูกปลุกเสกด้วยจิตใจที่แน่วแน่มากถ้าสิ่งของนั้นต้องการมุ่งไปทางร้ายไปทางในด้านของอาคมมนต์ดำสิ่งของนี้จะมีแต่แรงอาฆาตแค้นอยู่เยอะแยะมากมายแบบที่เขาเชื่อกันว่าถ้าจะเอาแรงอาฆาตเหล่านี้มาใช้ทำสิ่งของปลุกเสกจะต้องเอามาจากสิ่งของที่คนตายแบบอุบัติเหตุรุนแรงเท่านั้นนั่นเองครับ
และสำหรับของเขมรที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมไปหามานะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่หลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งยาสั่งตายฝังรูปฝังรอยน้ำมันพายหรือการเสกตะปูเข้าท้องก็มีอยู่ในของเขมรเช่นกันซึ่งหลายๆคนฟังดูแล้วก็คงจะคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้ต่างกับของขลังในประเทศไทยหรือเปล่าเท่าที่ฟังมามันก็เหมือนกันเลยนี่ในตอนแรกที่ผมหาข้อมูลผมก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่คุณผู้ชมครับพอผมลองเจาะลึกข้อมูลลงไปอีกนิดนึงปรากฏว่าผมไปเจอสิ่งของบางอย่างที่ทั่วโลกหรือต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเขมรเนี่ยไม่มีเหมือนประเทศเขมรอยู่ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยว่ากันว่ารุนแรงและน่ากลัวกว่าสิ่งของอื่นๆในด้านความเชื่อเลยก็ว่าได้โดยสิ่งของที่ผมพูดถึงตรงนี้นั่นก็คือเทวรูปกินคนนั่นเองครับโดยเทวรูปกินคนที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นเทวรูปที่กินอาหารโดยอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นมนุษย์และเทวรูปวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งของไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นสิ่งของที่ถูกปลูกปั้นขึ้นมาจากแรงอาฆาตแค้นอาคมมนต์ดำทางฝั่งเขมรที่ไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือทำอะไรด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเทวรูปกินคนตรงนี้เนี่ยว่ากันว่ามีรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นทั้งผิวหนังทั้งตัวของเทวรูปนั้นจะเป็นสีดำสนิทมีรูปร่างอ้วนท้วมเป็นลักษณะผู้ชายหัวล้านแล้วก็มีเขี้ยวมีกรงเล็บแถมใบหน้าของเทวรูปตัวนั้นก็แสยะยิ้มและว่ากันว่าจะมีรอยคราบเลือดติดปากอยู่ตลอดเวลาด้วยครับซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าขนลุกมากแล้วก็ต้องดีใจหนึ่งอย่างด้วยก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตำนานความเชื่อในตอนแรกผมคิดว่าก็คงจะแบบไม่ได้มีอะไรคงจะเป็นเรื่องของเรื่องเล่าซะมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเวลาเราหาข้อมูลเราหากันลึกมากเขาบอกว่าในอดีตเคยมีข้อมูลของการพบเจอเทวรูปกินคนอยู่และว่ากันว่าเทวรูปกินคนนี้เคยทำให้คนหายและคนตายทั้งหมู่บ้านโดยที่เทวรูปตัวนี้ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่เพียงกี่วันเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากและผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมาอันไกลโพ้นไม่สามารถบอกพ.ศ.ได้มีอยู่ครั้งนึงที่มีชายคนนึงเนี่ยได้นำเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาไปซื้อที่ดินประมาณ5ไร่โดยที่มีจุดประสงค์ว่าเขาต้องการที่จะปลูกผลไม้ขายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในที่ดินแห่งนี้แต่ในขณะที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าที่ดินแห่งนี้ราคาถูกกว่าที่ดินอื่นๆเกือบเท่าตัวแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าคงเป็นการล้อนเงินและคิดว่าเจ้าของที่เนี่ยคงอยากรีบขายที่มั้งก็เป็นประจวบเหมาะจังหวะชีวิตเขาพอดีเขาก็เลยเลือกซื้อที่ดินแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งในวันที่เขาย้ายเข้าและทำการจัดแจงพื้นที่ต่างๆบริเวณบ้านในที่ดินของเขาเนี่ยเขาก็พบของดีตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าในวันแรกที่เขาย้ายเข้าไปนั้นในขณะที่เขากำลังขุดดินพรวนดินเพื่อที่ว่าจะได้หย่อนเมล็ดพันธุ์เข้าไปนั้นปรากฏว่าในขณะที่เขาขุดอยู่เนี่ยจู่ๆจอบของเขาที่ขุดไปนั้นก็ได้ไปกระทบกับสิ่งของคล้ายๆหินหรือคล้ายๆปูนดังแก้งอย่างแรงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้หยุดขุดและคิดว่าคงขุดเจออะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์อาจจะค้นพบเครื่องใช้ช้อนชามโบราณก็เป็นได้เขาก็เลยได้ทำการหยุดขุดบริเวณนั้นและขุดบริเวณรอบๆเพื่อนำสิ่งที่เขาค้นพบขึ้นมานั่นเองและหลังจากที่เขาได้นำสิ่งนั้นขึ้นมาและปัดกวาดเช็ดถูเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบมันต่างกับที่เขาคิดในหัวมากเพราะสิ่งที่เขาค้นพบนั้นเป็นรูปปั้นเทวรูปอะไรสักอย่างนึงที่มีลักษณะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากเพราะว่ารูปลักษณ์ที่เขาเห็นนั้นเป็นรูปลักษณ์ของผู้ชายอ้วนดำที่มีเล็บยาวหัวล้านและหน้าตาอัปลักษณ์พร้อมกับมีเขี้ยวที่มีรอยยิ้มแสยะสยองสยองอยู่และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเทวรูปตนนั้นมีรอยเลือดที่ปากติดอยู่ด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากผมเล่าไปยังขนลุกเลยฮะซึ่งหลังจากที่เขาได้ขุดเทวรูปองค์นี้ขึ้นมาเขาก็ตกใจและกลัวมากเขาเลยได้รีบเอาเทวรูปตนนี้ไปให้กับหลวงพี่ที่อยู่ในวัดใกล้ๆกันนั่นเองและหลังจากที่ชายคนนี้เขาได้นำเทวรูปตนนี้ไปให้กับหลวงพี่นั้นหลวงพี่ที่ได้เห็นเทวรูปตนนี้ครั้งแรกถึงกับตัวแข็งและมือไม้สั่นเลยหลวงพี่เนี่ยเลยได้ถามกลับไปหาชายคนนี้ว่าโยมได้ไปรับเทวรูปนี้มาจากไหนซึ่งชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตอบกับหลวงพี่ไปว่าเทวรูปตนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับซื้อมาแต่เขาเนี่ยได้ขุดในที่ดินของเขาที่เขาเพิ่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าเจ้าสิ่งนี้มันอยู่ในที่ดินเขาและเขารู้สึกไม่ดีเขาเลยได้นำมาให้หลวงพี่นั่นเองซึ่งหลวงพี่เนี่ยเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็ได้บอกกับชายคนนี้ไปว่ารีบเอาเทวรูปตัวนี้มาให้กับอาตมาและรีบไปตามพระในวัดทั้งหมดมาหาอาตมาเดี๋ยวนี้เลยชายคนนั้นก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้ไปตามพระทั้งวัดมาและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเทวรูปตัวนี้คืออะไรกันแน่ชายคนนั้นก็ได้แต่รอซึ่งในระยะเวลาที่เขารอการทำพิธีนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งถือว่านานมากๆและในการทำพิธีนั้นเนี่ยชายคนนั้นรู้สึกผิดสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือพิธีที่พวกหลวงพี่เขาทำกันอยู่มันไม่ใช่ภาษาไทย
และมันไม่ใช่ภาษาบาลีมันฟังไปฟังมามันเหมือนภาษาอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นภาษาเขมรซึ่งเขาก็คิดถูกครับเพราะหลังจากที่หลวงพี่เนี่ยเขาได้ทำพิธีเสร็จนั้นเขาก็ได้นำเทวรูปตัวนี้ไปฝังไว้ที่หลังวัดแล้วก็ได้เดินมาบอกกับชายคนนี้ว่าเทวรูปตัวนี้คือของเขมรที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเทวรูปกินคนซึ่งเทวรูปกินคนที่พระเขาได้บอกไว้ตรงนี้เนี่ยมันคือเทวรูปที่ถูกปิดผนึกมาหลายสิบปีมากและไม่มีใครค้นพบมานานแล้วด้วยแต่ตามที่เขาคาดเนี่ยเทวรูปตัวนี้น่าจะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้วซึ่งตามที่พระได้บอกกับชายคนนี้มานั้นเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมไปว่าโยมเนี่ยค่อนข้างที่จะซวยมากๆเลยที่ขุดเจอเทวรูปตัวนี้เพราะโยมเนี่ยเปรียบเสมือนไปปลุกเทวรูปตัวนี้ให้ขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งนึงหลังจากที่มันถูกผนึกไปหลายสิบปีซึ่งชายคนนี้ได้ยินแบบนั้นเขาก็หน้าซีดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับแต่พระองค์นี้เขาก็ได้หยิบของชิ้นนึงมายื่นให้กับชายคนนี้แล้วก็บอกชายคนนี้ไปว่าแต่โยมไม่ต้องกลัวนะสิ่งนี้จะป้องกันให้เทวรูปกินคนไม่สามารถเห็นตัวโยมได้ถ้าหากโยมได้ยินเสียงอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนหรือโยมเห็นอะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกับเทวรูปตนนี้อยู่ใกล้ๆกับโยมต้องอยู่นิ่งๆและต้องไม่สนใจมันเด็ดขาดเป็นไปได้ให้อยู่ในบ้านตลอดเวลาจนถึงเช้าจะดีที่สุดนั่นเองซึ่งชายคนนี้ได้ยินมานั้นเขาก็ขนลุกไปทั้งตัวและเขาก็บอกกับพระไปว่าเขาจะทำตามแบบนั้นและเขาก็รีบกลับบ้านปิดบ้านปิดกระจกทุกอย่างและเข้านอนทันทีเลยครับซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็ได้เป็นแบบที่พระเขาได้พูดไว้เลยเพราะหลังจากที่ชายคนนี้ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้นอนไปเนี่ยจู่ๆกลางดึกคืนนั่นเองก็ได้ยินเสียงหวีดร้องได้ยินเสียงกรี๊ดสลับกับเสียงขำคล้ายๆกับคนหลายๆคนกำลังกรี๊ดกำลังร้องกำลังขำอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งเสียงนี้เนี่ยเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านของเขาซึ่งชายคนนี้ที่ได้ยินเสียงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากออกไปดูข้างนอกเลยเขาก็คุมโปงแล้วก็นอนสวดภาวนาให้ถึงเช้าให้เร็วที่สุดแต่เสียงนั้นเนี่ยมันกลับหยุดอยู่ที่หน้าบ้านชายคนนี้เนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เกิดความสงสัยจึงได้ทำการเปิดม่านไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตเท่ากับต้นสนต้นหนึ่งเลยและรูปร่างยักษ์กับหน้าตาของยักษ์ตนนั้นเนี่ยมันกลับตรงกับเทวรูปที่เขาขุดขึ้นมาเป๊ะเลยก็ว่าได้ครับซึ่งลักษณะของยักษ์ตนนั้นที่กำลังกระทำอยู่นั้นเหมือนกับว่ายักษ์ตนนั้นเนี่ยกำลังหาอะไรสักอย่างอยู่มองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอสักทีก็เลยเดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าบ้านเขาที่ยืนตรงนั้นก็ขาสั่นไม่กล้าขยับไปไหนเลยและทันใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นจู่ๆก็หันมาที่หน้าเขาแล้วก็มองเขม่งมาที่เขาจนทำให้เขาเนี่ยต้องซุดตัวลงไปกับพื้นเลยก็ว่าได้ด้วยสายตาอันแดงกล่ำนั้นทำให้เขาจำจนขึ้นใจและเขาจึงได้รีบตัดสินใจกลับไปนอนที่บนเตียงและห่มผ้าคลุมโปงไม่สนใจอะไรเลยครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาบนเตียงนั้นเสียงนั้นก็ได้ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดอยู่ที่หน้ากระจกเขาซึ่งเขาเนี่ยได้ยินเสียงนั้นวนไปวนมาอยู่ทั้งคืนแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ออกมาจากผ้าห่มแล้วก็ได้นอนอยู่ในบ้านนั้นตลอดเวลาจนถึงรุ่งเช้านั่นเองครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหเล่าไปแล้วแบบจินตนาการภาพขนลุกมากเลยคุณผู้ชมอ่ะขออนุญาตต่อนะครับและหลังจากที่เวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลาตอนเช้านั้นชายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เผลอหลับไปสักครู่นึงหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาชายคนนี้เขาก็พบว่าไม่มีเสียงเหล่านั้นอยู่บริเวณบ้านเขาแล้วเขาเลยตัดสินใจรีบออกไปที่วัดที่เคยคุยกับหลวงพี่ไว้ซึ่งหลังจากที่เขามาถึงที่วัดแล้วนั้นพระที่เขาเคยคุยด้วยนั้นจู่ๆก็เสียชีวิตกระทันหันและกำลังจัดงานศพอยู่เลยซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยได้ถามกับเด็กวัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์นี้กันแน่เด็กวัดก็ได้ตอบกลับมาว่าพระองค์นี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่เขาได้มาเจอกับพระตั้งแต่วันแรกแล้วเนื่องจากว่าในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเนี่ยพระองค์นี้เขาก็ได้หยิบยันไปจำนวนหนึ่งใส่ย่ามเขาไว้แล้วก็ได้เดินออกจากวัดไปตอนกลางคืนแต่จู่ๆพอมารุ่งเช้าวันอีกวันนึงเขาก็พบว่าพระองค์นี้เนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ห่างจากวัดไปไม่กี่เมตรเพียงเท่านั้นและลักษณะการตายของพระองค์นี้เนี่ยใช้คำว่าถูกควักไส้ควักพุงออกไปหมดเลยเหมือนกับว่าโดนกินไปยังไงอย่างนั้นแหละซึ่งเด็กวัดคนนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมกับชายคนนี้ว่าจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยเขาจะเอายันป้องกันตัวเทวรูปกินคนนี้ไปให้กับญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในบริเวณนี้แต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าญาติทุกคนของพระองค์นี้ได้เสียชีวิตทุกคนเลยและที่สำคัญคือลักษณะการเสียชีวิตของคนในบ้านพระองค์นี้เป็นลักษณะเดียวกันกับพระองค์นี้เลยที่ถูกควักไส้ควักพุงออกมาจนเสียชีวิตทุกคนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งสร้างความกลัวให้กับชายคนนี้ไปมากกว่าเดิมเขา
าก็เลยได้บอกกับเด็กวัดไปว่าช่วยตามพระองค์ไหนก็ได้มาช่วยหน่อยได้ไหมเขากลัวจะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเด็กวัดเนี่ยเขาก็เลยได้ไปตามพระรูปหนึ่งมาซึ่งพระรูปนี้เนี่ยเขาก็จำคนคนนี้ได้เพราะว่าในวันที่เขามาวันแรกนั้นพระองค์นี้ก็เห็นคนคนนี้คุยกับพระองค์ที่เสียชีวิตอยู่เขาก็เลยได้ตอบไปว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆนะตอนนี้เขาได้ตามหมอผีเขมรมาแล้วคาดว่าน่าจะถึงพรุ่งนี้อยากให้โยมกลับไปที่บ้านและรักษาตัวดีๆระมัดระวังตัวอย่าออกมาจากบ้านและตั้งสติอย่าตกใจเวลาเจอกับอะไรก็แล้วแต่เป็นอันขาดนะซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดคำพูดตรงนั้นเขาก็ตอบตกลงแล้วก็รีบกลับบ้านจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้สามารถอยู่ในห้องนั้นได้1วันเลยนั่นเองครับและพอเวลาผ่านมาอีกวันนึงในรุ่งเช้าวันถัดมาหมอผีเขมรก็ได้มาถึงที่วัดแห่งนี้และก็ได้เดินทางไปพบกับหลวงพี่ไปที่บ้านของคนที่เขามาขอความช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่หมอผีกับพระองค์นี้ได้ไปถึงบ้านนั้นเขาก็ได้ทำการเคาะเรียกให้ชายคนนี้ออกมารับเขาทีแต่เคาะแล้วเคาะอีกเรียกแล้วเรียกอีกก็ไม่มีใครตอบกลับมาเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เลยซึ่งสิ่งนี้เลยทำให้ทั้งหมอผีและพระเนี่ยเริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้หรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองหมอผีก็รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองได้กลิ่นคาวเลือดเขาก็เลยได้ถือวิสาสะเดินไปหลังบ้านพร้อมกับพระองค์นี้และได้พบว่ามีรอยเลือดอยู่บริเวณตอไม้แหลมที่ขึ้นอยู่หลังบ้านบริเวณสวนของเขาซึ่งเขาคาดว่านี่น่าจะเป็นรอยเลือดของเจ้าของบ้านที่อาจจะตกใจหรืออาจจะเตลิดอะไรสักอย่างนึงและเขาก็ได้วิ่งพาดไปขูดกับตอไม้อันนี้จนทำให้เกิดเป็นบาดแผลเขาก็เลยได้เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงเขาก็พบว่าชายคนนี้ได้นอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่ผลไม้ของเขาและที่สำคัญไปกว่านั้นคือลักษณะการตายของชายคนนี้คือการถูกกินไส้กินพุงหรือควักไส้ควักพุงเหมือนกับพระองค์ก่อนที่เสียชีวิตไปเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือมีเทวรูปกินคนอยู่ในท้องของชายคนนี้ด้วยครับโอ้ยน่ากลัวมากคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยสร้างความตกใจให้กับหมอผีแล้วก็พระอีกรูปนึงเป็นอย่างมากเขาก็เลยคิดว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะทนไม่ไหวกับแรงกดดันที่เทวรูปกินคนอาจจะโผล่มาตอนกลางคืนแล้วก็มาหลอกมาหลอนจนทำให้เขาขาดสติแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านและในตอนกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์มันก็น้อยอยู่แล้วอาจจะวิ่งสะดุดกับตอไม้จนทำให้เกิดบาดแผลซึ่งบาดแผลตรงนั้นเนี่ยเลยเป็นจุดที่ทำให้เทวรูปตนนี้รู้ตำแหน่งว่าชายคนนี้อยู่ที่ไหนต่อให้มียันพรางตัวก็ไม่สามารถพรางตัวจากเทวรูปกินคนได้นั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือตำนานเกี่ยวกับเทวรูปกินคนที่ผมได้รวบรวมมานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนมากว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเทวรูปกินคนตรงนี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและคิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเทวรูปกินคนณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดประการใดผมเอฟพงศ์พิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าเกิดท่านรักการชอบกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้ภาคีใหม่ของเราและเจอกันสัปดาห์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้เลยครับและวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับปู